ก็ต่อเนื่องกันที่ความคืบหน้าเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมวันนี้โฆษกพรรคเพื่อไทยยืนยันหนักแน่นนะคะบอกว่าณขณะนี้ยังไม่ได้มีดีลร่วมพรรคสองลุงในขณะที่เริ่มที่จะมีข่าวลือนะคะย้ำว่าเป็นข่าวลือว่าพรรคเพื่อไทยกำลังพิจารณาเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคจากคุณเศรษฐาเป็นคุณอุ๊งอิ๊งค่ะโดยที่ความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามสอบถามไปยังทีมเจรจาของพรรคแต่ว่าติดต่อไม่ได้นะคะขณะที่เริ่มมีกระแสข่าวลือหนาหูว่าเพื่อไทยกำลังพิจารณาว่าจะเปลี่ยนการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาเป็นคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหรือไม่หลังจากที่คุณเศรษฐากำลังโดนโจมตีอย่างหนักในช่วงนี้ค่ะในขณะที่คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อของเพื่อไทยก็ยืนยันนะคะว่าตนเนี่ยได้รับข้อมูลจากคณะเจรจาที่บอกกับลูกพรรคขณะนี้ไม่มีสัญญาณหรือว่าได้รับความกดดันว่าจะต้องไปรวมเสียงกับพรรคสองลุงทั้งรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐซึ่งแนวทางหลังจากการเลื่อนโหวตยังทำให้มีเวลาในการดึงเสียงส.ส.มาสนับสนุนแต่ถ้าหากว่ายังไม่ครบก็จะต้องดึงเสียงส.ว.มาช่วยค่ะเท่าที่ผมได้รับแจ้งเท่าที่ได้รับข้อมูลยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับสองลุงคือวันนี้ไม่มีสองลุงถามว่าไม่มีสองลุงจะเป็นจากไหนก็จะเป็นการรวบรวมเสียงจากฝั่งสสก็จะไปดึงเสียงสสมาถ้ายังไม่ครบก็จะต้องไปรวบรวมเสียงสวแต่ว่าคณะเจรจาก็ทั้งสื่อสารกับสสและก็สื่อสารกับสังคมเราก็เห็นเท่ากันตรงกันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณว่าคณะเจรจาจะรับแรงกดดันหรือยังไม่ได้เห็นสัญญาณว่าคณะเจรจาจะต้องไปจับมือกับสองลุงในการจัดตั้งรัฐบาล